หน้าตัวเองก็ต้องมากดใช่ไหมครับอนุมัติการขอเบิกเพื่อตรวจสอบยืนยันเป็นไงก็โอเคแล้วยอดที่ถูกต้องอนุมัติการขอเบิกเสร็จใช่ไหมครับก็ต้องเข้ามาทำอนุมัติการขอออนุมัติการสั่งจองนะครับเต็งก็ต้องเข้ามานะส่วนราชการนะนะคะเข้ามาสั่งจองสั่งจ่ายเสร็จนะคะข่าวนี้แหละวิ่งมาถ้าส่วนกลางวิ่งมาเลยที่กรมบัญชีกลางข้อมูลวิ่งทางอิเล็กทรอนิกส์นะตัวเองไม่ใช่ตัวเองวิ่งนะนะอันนี้ก็วิ่งไปที่อะไรคะข้อมูลจะไปคะก็จะวิ่งมาประมวลก็จะมาส่งมาที่อะไรคะสำนักงานคลังก็จะพากดบล็อกเขาเรียกกดบล็อกสมัยก่อนเรียกว่าอนุมัติดีกาเบิกเงินอันนี้เรียกว่ากดบล็อกใบขอเบิกที่ตั้งเบิกไว้โดยต่างจังหวัดก็คือสำนักงานคลังจังหวัดส่วนกลางก็กรมบัญชีกลางกดบล็อกเสร็จนะคะมันก็วิ่งเข้ามาอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ส่วนกลางภูมิภาคจะวิ่งเข้าส่วนกลางนะคะกรมบัญชีกลางก็จะดำเนินการประมวลผลในระบบ GFMS ทั้งหมด1วันแล้วก็ทำไมคะแล้วก็ทำไมคะจ่ายไปไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเองบอกให้จ่ายไปไหนถ้าเกินกว่า 5,000 บาทต้องจ่ายตรงไปที่เจ้าหนี้ก็คือไอ้ผู้ขายเนี่ยที่ระบุเลขที่บัญชีฝากธนาคารบอกไว้ว่าให้โอนเข้าเลขที่นี้แต่ถ้าหากว่าไม่ถึง 5,000 บาทมีให้เลือกสั่งจ่ายเข้าหน่วยงานตัวเองก็ได้แล้วทำไมคะก็เอาไปจ่ายต่อเขียนเช็คสั่งจ่ายต่อได้หรือจะเลือกให้จ่ายตรงเจ้าหนี้ก็ระบุมาจะเลขที่บัญชีไหนทำได้สองอย่างนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราประมวลผลสั่งจ่ายอ่ะอย่างเงี้ยกรมบัญชีกลางตามระเบียบเบิกจ่ายเนี่ยจากทางเนี่ยบอกว่าใช้เวลากี่วันของการคะในการที่จะมีสิทธิ์สามวันของการถูกต้องสามวันของการวันที่หนึ่งเราจะทำการประมวลผลสั่งจ่ายเงิน2รอบตอนประมาณ10โมงเช้าถึง11โมงกับอีกทีประมาณบ่าย3ถึง3โมงครึ่งช่วงนั้นประมวลผลทั้งประเทศระบบอื่นแน่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องไปเข้า GF มันอะไรให้มันเปอร์เฟคปั๊บหลุดปั๊บเข้าใจไหมคะห้องประมวลทั้งประเทศเลยนะคะนะมันจะอื่นเพื่อจะอื่นหนูจะสังเกตเลยถ้าช่วงนั้นก็อื่นแน่ประมวลผลทั้งประเทศเพื่อจะสั่งจ่ายนั้นจ้างบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่2ที่ธนาคารในประเทศไทยและโอนไปสู่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินหรือเข้าบัญชีฝากธนาคารแล้วจ่ายก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าให้เข้าใครโอเคไหมคะเงินของเพื่อนจะไปนะคะเอาละมีสองระบบอีกเอ๊ะทำไมวันเดียวได้สองวันได้สามวันได้อะไรเอากันที่กรมบัญชีกลางในเรื่องของระบบของการสั่งจ่ายเงินที่กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเราต้องดีกว่าแบงค์ชาติจริงไหมคะเป็นระบบที่เราแบงค์ชาติเป็นคนสร้างขึ้นมาโดยคุยกับกรมบัญชีกลางว่าจะให้สร้างยังไงเราก็บอกว่าเอาสร้างแบบเสียค่าธรรมเนียมน้อยหน่อยก็ได้มันก็เลยมีสองระบบแบบบาทเน็ตกับระบบเบาใช่ไหมคะถ้าระบบบาทเน็ตเป็นเงิน2ล้านบาทขึ้นไปเราถึงจะโอนให้แบบระบบบาทเน็ตนะคะจะใช้เวลา1วันแล้วได้เลยแต่ถ้าเป็นระบบเบาต่ำกว่า2ล้านนะคะเราจะใช้ระบบเราประมาณ2วันจะได้ตกลงกับวันที่ส่วนราชการเอามาตั้งแต่ตั้งหัวข้อการจ่ายรายละเอียดรวมแล้วก็คือประมาณ3วันเห็นไหมคะเพราะค่าธรรมเนียมต่างกันนะคะถ้าระบบเบานะคะค่าธรรมเนียม12บาทต่อรายการแต่ถ้าเป็นค่าระบบของบัตรเน็ตนะคะเบาจ่ายประมาณนะคะถ้ากรุงไทย750บาทซึ่งหลวงจ่ายให้ทั้งสิ้นระบบก็หลวงก็จ่ายไปสิก็ภาษีอากรตัวเองเข้าใจยังตรงเนี้ยแต่ถ้าในกรณีตัวเองเร่งด่วนจริงๆเป็นต้องการไปบอกไม่ได้ความเป็นความตายเนี่ยเอาให้ได้เดี๋ยวนี้ปลดบล็อกเดี๋ยวนี้ประมวลเดี๋ยวนี้ตัวเองก็ช่วยให้อธิบดีกรมชลประทานโทรศัพท์อะไรที่ดีกรมบัญชีกลางด้วยตอบว่าได้หรือเปล่าถูกไหมคะอยากจะเอาเงินแบบนั้นตัวเองกล้าเนี่ยที่ไปบอกอธิบดีตัวเองให้โทรไปเพราะก็เป็นบุญคุณต่อกันจ้ะอาจจะว่าเรื่องของข้อเดียวกันถูกไหมคะตัวเองความที่นายเดือดร้อนกว่าหรือนายจะแล้วแกทำไมต้องมาด่วนวันนี้วะมีแกไม่ทำก่อนหน้านี้วะใช่ไหมคะเหมือนเงินกันเงินขยายเลยนะคะทำตกอ่ะซวยเลยนะเนี่ยนะก็ต้องให้นายโทรศัพท์บอกว่าได้กัน
ให้คุณเข้ามาทำไมคะระบบมันแฮงแล้วคุณบอกเข้ามาฝากพอไม่เรียบร้อยแล้วบางทุกคนที่คงสนใจแล้วว่าตอนนี้ระบบคุณแฮงเนี่ยเข้าไม่ได้ต่ออีก22นอนะครับหลัง22นอนกลับบ้านหมดแล้วใครจะทำระบบก็ปิดนะจะไม่ว่าชัดดาวเลยนะบอกวันที่30กันยายนมืดตึ๊ดตึ๊ดกำลังทำอยู่เฮ้ยระบบดับไฟดับดับบ้านเลยระบบปิดเจ๊กโวยไฟดับไฟดับมันทำไม่ทันอ่าระบบไปเจ็บก็มาตัด30กันยายนเงินก็ประมาณปีไหนใช้ปีนั้นก็พับไปให้24นอก็บุญแล้วแมว1330ไงทางเอ็กซ์ผลิตเขาปิด24นอหรือว่าในช่วงปีนั้น24นอแต่หนังสือโรงเรียนมันปิด 16.30 ถ้าเป็นคนน่ะนะคะอันนั้นเป็นโค้กเราทำไมเข้าบุญใหญ่จะเข้าได้เลยตาย20อุ้ยตายเข้าได้จน16ว่ะกรมบัญชีกลางก็มาสตอรี่นะเลยต่อสูงเนี่ยนะเห็นไหมนะบอกอยู่ได้นะมีแจกกันทั้งประเทศนะบอกมาได้นะ30นอเข้มคัดเห็นไหมจะเข้าไป4ทุ่มได้เลยประเทศแกน่าจะเข้าสักเที่ยงคืน5นาทีคงได้มั้งมีเลขผลิตมาปิดตอนเที่ยงคืนมันใช้ระบบของมันตัดอย่างนั้นน่ะเวลาของมันน่ะเราไปบอกเลยที่ก็ข่าวเขาเรื่องเขาไม่จริงหรอกปิดเที่ยงคืนเขาโกหกอีกเป็นไงเขาปิดอีกตามที่ที่สุดเลยแล้วเขาไม่เปิดอีกเลยเดือดร้อนเลยนะเนี่ยเราทำเรื่องมันไปค่ะกูถอนขอกันเงินก็ลืมสำรองเงินอีกแต่ถ้าโอเคเลยคีย์เข้ามาเรียบร้อยแล้วเวลา 11.48 นาทีระหว่างครับเงินๆนะผมใช้ด้วยนาฬิกาตั้งจะเที่ยงคืนแล้วแต่คีย์ไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมันไม่ต่อไปได้หรือไม่ได้เหมือนใส่ไม่แยกกับคีย์ทั้งประเทศมันระบบมันจะช้าจริงมันแยกกันในช่วงนั้นนะคะว่าแล้วไปคะตามหลักเลยอันนี้ไม่เป็นไรเราจะได้ตรวจสอบร่องรอยได้ที่เล็กมีส่วนร่องรอยได้ว่ามีคนเข้ามาหรือไม่ถ้าอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทำหลักฐานไปให้อนุวัตรพิเศษว่าให้คุณน่ะสำรองเงินมาดีพิเศษละแต่มันไม่มีร่องมีรอยเลยนะแต่มีคนจะบอกว่ามีนะบอกว่าไม่มีร่องรอยนะเข้ามาแล้วมาไม่ทันมายังไงขับรถวนชูกันหมดเข้าไปโผล่ต้องปิดหมดเลยเคยร่องรอยเองไม่ใช่ร่องรอยขับรถมาวนเวียนนี่ก็ไม่ได้เหนื่อยมีรูปแบบแล้วก็ขำนะแต่เราก็ยิ้มนะเราขำแล้วเราก็ไปบอกกับพี่มารีมีอะไรบ้างกับมีใครบ้างบอกเลยพวกเข้าใจพูดแล้วขับรถวนไปแต่ทุกครั้งมาถูกประตูกลางแล้วนะเข้าประตูไม่ถูกก็เปิดเป็นประตูหน้าประตูเดียวเที่ยงคืนใครจะไปเปิดหมดเลยเดี๋ยวก็แย่เราก็พอจะทำไงวะนะทุกวันขำอ่ะแล้วที่นี่ก็หัวเราะขำเขาก็เข้าใจบอกแล้วขับรถวนมาหาไม่ถูกเขาให้เข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ขับรถวนมาหาแล้วบอกเข้าปิดประตูด้วยเลยเที่ยงคืนไปเลยแค่ปิดประตูมันไม่เที่ยงคืนก็หนูไม่ขับใครเที่ยงคืนที่เขาขับนะที่นี่เขาขับเขาหัวร้อนนะเขาเหลือไม่ฟังอะไรนะเขาก็ขับหัวร้อนรับที่ต่างกันฉายนะเพราะเราจะเอาเงินเข้าขังนะเราอนุมัติให้คุณรับได้หมดหน่วยงานยกเลยไปผู้โบกผู้เบิกรับเกี้ยงเลยนะรับได้หมดเลยนะคะทุกคนมีสิทธิ์รับหมดเลยนะเงินจะเข้าขังเข้าขังนะคะอันที่หนึ่งเจ้าหน้าที่รับเงินออกใบเสร็จออกเสร็จแล้วลืมบันทึกใน GF มันจะไปอยู่ใน GF ไหมเนี่ยอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ก็เราเปลี่ยนการบันทึกเครื่องมือเป็นในเครื่องแล้วนะวันนี้ก็ตกบนโลเลยทำบัญชีไม่ลงตัวเป็นเรื่องจริงนะคะบันทึกรับเงินใน GF เรียบร้อยแล้วนะคะพอคุณรับเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไม่เอาเงินไปส่งคลังมันจะวิ่งไปส่งคลังนะการส่งคลังสมัยก่อนเขาเรียกว่าส่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้เขาเรียกว่าสาขาธนาคารกรุงไทยใช่ไหมคะหรือก็ที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้นะคะเอาเงินแล้วก็ไปเอาใบนำฝากเงินส่งธนาคารว่าแล้วก็ทะเลาะทะเลาะไปขอเบอินหน่อยเขียนฝากมันเข้าไหมไม่เข้ามันจะต้องดาวน์โหลดจากระบบเขามีโปรแกรมให้ดาวน์โหลดออกมาแล้วมันจะมีอะไรคะแถบบาร์โค้ดให้เรียบร้อยเลยนะคะเขียนฝากในใบนี้นะคะแล้วก็ไปฝากกรุงไทยกรุงไทยก็จะรับสตางค์เอาเงินเข้าเรียบร้อยตัวเองก็กลับบ้านไปตั้งแต่ก็รอให้เงินเข้าเอ๊ะพอถึงสิ้นเดือนมากระทบยอดตรวจสอบใบนำฝากเงินใบรับเงินจากธนาคารนะคะแล้วก็รายงานจากระบบ GF มันก็ไม่เท่ารายงานระบบ GF ตามใดไม่มาคีย์ส่งแล้วกันไปจะเข้าไหม
รีพอร์ตใน GF มันก็ไม่ออกเพราะไม่ได้คีย์ใน GF เนี่ยมันไปคีย์ในกรุงไทยเฉยจริงป่ะอย่าลืมคีย์ GF MS ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมตรงนี้ต้องตรวจสอบตรงกันไหมใช่ไหมถ้าตรวจสอบไม่ตรงกันไปหาที่มาที่ตรงไหนแล้วรีบแก้ซะถ้าเราตรวจเจอนะคะเอาแค่ใบนำส่งง่ายๆเอาไปส่งปุ๊บดันไม่ไปเองให้คนขับรถไปนะคนขับรถไปมันจะส่งถูกเอาเรียบร้อยเลยเพราะเราเป็นคนเขียนเนี่ยนะคะกลับมาฉันก็ไม่ตรวจสอบปรากฏธนาคารลงผิดเรียบร้อยเลยนะธนาคารลงผิดลงบัญชีผิดลงเลขผิดก็ตามลงอะไรผิดก็ตามนะคะถ้าภายในวันเดียวกันธนาคารแก้ไขได้เพราะธนาคารยังไม่ผิดบัญชีถูกไหมให้ถูกต้องได้แต่ถ้าข้ามวันเมื่อไหร่เรียบร้อยก็ทำหนังสือมาทำไมคะขอแก้ไขที่กรมบัญชีกลางก็รอไปประมาณสัก3เดือนเท่านั้นแล้วจะแก้ให้เพราะอะไรรู้ไหมคิวไม่ยาวเลยเหรอไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเป็นทุกระบบเลยว่ะผิดมาเที่ยวแจ้งทั้งประเทศจริงไหมมันเยอะมากขนาดนั้นไม่น่าเชื่อเลยก็แล้วเรื่องของหนูเด็กๆก็ไล่ไล่ตามคิวนะคะเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้อยู่ก็เดือดร้อนหัวหน้าจิตก่อนก็เลยจะตกละข้ามเดือนแล้วยังไม่ตกอีกต้องผูกเสียเวลาต้องแก้ในระบบอะไรที่แก้ในระบบเนี่ยต้องใช้ข้ามต้องใช้คนเข้าไปแก้ได้เพื่อนเพิ่งตรวจตั้งแต่ตอนนั้นเราผิดปุ๊บให้รีบคนขับรถไปกันขับกลับไปไปแก้ธนาคารจบเลยวันนี้บอกธนาคารปิด3โมงครึ่งมันปิดประตูข้างหน้าข้างหลังอาจจะเปิดก็ได้จบนะคะเอาละสินทรัพย์ถาวรฟิกแอสเซทค่ะมีระบบนะนี่ให้กดปุ่มไปในอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ GF เลยนะตามที่พูดนะตอนซื้อรู้ไหมว่าอะไรเป็นสินทรัพย์ถาวรอะไรเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปรู้ไหมไม่รู้สอบตกจริงไหมจริงไหมลักษณะ1คงทนถาวรอายุการใช้งานเกิน1ปีใช่ไหมคะโดยสภาพมันต้องเป็นอะไรคะสินทรัพย์ถาวรอีกอย่างนึงนะคะราคาต้องทำไมคะ 5,000 บาทมันถึงจะตัดค่าเสื่อมไหวไงเข้าใจไหวเล็กๆน้อยๆตัดไม่ไหวเลยนะคะอย่างพูดว่าไปซื้อนาฬิกา1เดือนเท่าไหร่ราคา 2,000 บาทแล้วหนูก็บอกว่าเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าลักษณะคงทนถาวรมันก็คงทนนะเนี่ยมันอยู่ในห้องนี้มาประมาณ3ปีแล้วที่มันจะตายตรงไหนเลยก็เปลี่ยนผ่านก็เดินได้เพราะฉะนั้นอายุเกิน1ปีซื้อ 2,000 บาทของอันซื้อ500บาทให้มันเป็นสินทรัพย์ถาวรดีกว่าอย่างนี้เป็นไหมไม่เป็นต่ำกว่า 5,000 ไปลบระบบเอาไปถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เกิน 5,000 แน่นอนรับจากคงถาวรได้ไหมใช้เกิน1ปีไหมเป็นสินทรัพย์เขารู้ตั้งแต่วันซื้อแล้วก็ใส่รหัสมันไปตั้งแต่ตอนเลยตอนที่จะทำไมคะจะซื้อจัดจ้างเลยมันจะได้เชื่อมมาถึงนี่ให้เลยเพราะนั้นเดือดร้อนถ้าไม่ใส่ก็กรุณาทำไมคะมาใส่ใส่ตอนนี้หลบแน่นอนมันจะลืมหรือไม่ลืมใช่ไหมวันนี้เมื่อวานกินอะไรจำเราผิดปกติไหมเป็นกันทุกคนเราไอ้พวกนี้จะไม่ลืมที่ตายแล้วจะไม่ลืมโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ากดเข้าไปในระบบสินทรัพย์ถาวรกดเข้าไปในเว็บออนไลน์นะคะมันจะมีหนูจะต้องเข้าไปกำหนดรหัสสินทรัพย์กรุ๊ปสินทรัพย์ถาวรจะให้เลขที่เป็นอะไรนะคะมันมีให้กดนะคะไม่ใช่แต่เองนะจ๊ะเขาพยายามทำเป็นเล็กเป็นเล็กก็อิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมบันทึกการได้มาของสินทรัพย์ด้วยว่าเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณคนใจดีให้มาเขียนว่าอะไรคนใจดีให้มาบริจาคนี่เขียนคนใจดีให้มาบริจาคใช่ไหมคะคนได้มาแต่ใช่นะคะเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเป็นสินทรัพย์ถาวรต้องมีอายุการใช้งานเข้าไปดูตารางอายุการใช้งานกดเข้าไปในระบบคำนวณคำนวณอะไรคะค่าเสื่อมเขามีระบบเขาเรียบร้อยเลยนะเข้าไปดูค่าเสื่อมราคานะคะเขาจะบอกเป็นเขาจะบอกเป็นเลขใช่ไหมระยะเวลาใช่ไหมคอมพิวเตอร์อาจจะบอกนี่นี่มั่วแล้วนะ5ถึง10ปีเลือกเอาตามสบาย5ถึง10เอา4ได้ไหมเขาเรียกตะแบงนะถ้าเอา4หรือเอา11ได้ไหมกรมฉันไม่เคยเปลี่ยนเลยฉันจะเอา11 12เลยได้ไหมไม่ได้5ถึง
10อยู่ตรงนั้นเอาเท่าไหร่เอาไปนะคะนะเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าแต่ละปีจะเพิ่มค่าเสื่อมเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็จะเกิดการปรับค่าเสื่อมเป็นปีไปพอสุดท้ายปีสุดท้ายมันก็หมดใช่ไหมมันก็เป็นศูนย์ใช่ป่ะถูกไหมคะไม่ใช่เราปีสุดท้ายถูกต้องต้องใส่เลขอะไรไหมคะเลขหนึ่งใส่ไว้ทำไมคะแสดงการมีตัวตนของสินทรัพย์นั้นตราบใดที่ยังไม่ตัดจำหน่ายตัดจำหน่ายได้เองไหมคะใช้ดุลพินิจตัวเองเลยไหมเออถ้าใช้ดุลพินิจตัวเองแสดงว่าค่าใหญ่สามารถขายของหลวงได้ไม่ได้ต้องทำหนังสือขออนุมัติผู้มีอำนาจให้ตัดจำหน่ายจะไปขายโดยประมูลจะไปขายโดยวิธีพิเศษอะไรมึงก็เอาไปนะคะนะถ้าอนุมัติเมื่อไหร่และขายเมื่อไหร่เอามาตัดลงบัญชีตัดจากเงินเป็น0มันจะไปปรากฏในงบแสดงสถานการณ์เงินสินทรัพย์ตัวนี้ไม่มียอดแล้วแต่ถ้าใส่1มันก็จะไปปรากฏว่า1บาทแสดงว่ายังมีตัวตนอยู่เอาไว้ให้สตง.ตรวจสอบนะพูดจริงๆนะสตง.ตรวจนะประมวลอ่ะทุกอย่างที่ทำไปนี้จะไปประมวลผลสิ้นงวดบัญชีทั้งสิ้นเพื่อจะออกงบทดลองและงบแสดงฐานะการเงินถูกไหมสินทรัพย์ฐานะการเงินใช่ไหมไม่ใช่รายได้การจ่ายนะจ๊ะเอาละมาดูระบบบัญชีแยกประเภททั่วไประบบสุดท้ายระบบสุดท้ายนี่ง่ายมากฉันไม่ต้องทำอะไรเลยเขาก็ทำให้แต่ขอโทษแต่ต้นทางรับผิดหมดปลายทางอยากจะเข็ดกระบาดเข็ดหัวให้คนทำแก้ปัญหาจนปลายจะเฉียวมันน่าประหลาดจริงว่าไปถามไอ้นี่คุณนี่คุณนี่คุณแกมีตัวไหนไม่รู้ไปดูบัญชีไปก็หาดิไปดูบัญชีมาหาท่านไม่รู้หาไม่เจอเป็นสงสารเจอแล้วต้องทำบัญชีถ้าสงสารตอนนี้นะคะเราจะได้ใช้วิทยายุทธจบปริญญาตรีบัญชีหรือว่าปวส.ปวส.อะไรไม่รู้ที่เคยเรียนบัญชีมาบ้างนะคะแล้วมาหาให้เจอว่าเดบิตเครดิตแล้วมันหายไปตรงไหนนะคะเอาละโอเคPO จะซื้อจัดจ้างเห็นไหมต้องรู้แล้วว่าจะเป็นฟิกแอสเซทหรือไม่นะคะ AP เบิกจ่ายเงินไอ้นี่มันวิ่งเส้นยังไงหายไปวะเข้าสู่ GL นี่มีเส้นวิ่งนะเส้นหายเข้าสู่ GL รับนำส่งวิ่งเข้าสู่ GL ตกลงแยกประเภทไม่ต้องทำจริงหรือเปล่านะบัญชีไม่ต้องจ้างนะคะตกงานเป็นแถวนะนะคะพอเข้าสู่ GL ฟิกแอสเซทก็เข้าสู่ GL ประมวลผลสิ้นวันออกทดลองสิ้นเดือนออกทดลองสิ้นปีออกทดลองแสดงว่าทุกวันออกทดลองได้หมดออนไลน์เลยค่ะแต่ออกมาแล้วหน้าตาดูไม่รู้เรื่องไม่เจอวิเคราะห์อะไรเลยถูกไหมเขาพูดทำไปวันมันพูดไปรายวันอ่ะใช่ไหมคะอ่ะก็พี่แทนไปออกงบทำไมอ่ะออกงบนะคะสิ้นเดือนออกทดลองสิ้นปีสองอันเขาทดลองออกมาเป็นงบแสดงฐานะการเงินงบรายได้ใกล้จ่ายแสดงว่างบแสดงฐานะการเงินกับงบรายได้ใกล้จ่ายสิ้นเดือนออกได้สิ้นปีก็ออกได้ออกสิ้นเดือนเป็นระยะแล้วตรวจสอบความถูกต้องของมันจะได้ง่ายกว่าไปสิ้นปีตรวจทีเดียวแม่ปิดเดือนไหนว่าเริ่มมือแล้วนะคะนี่เรื่องจริงนะคะเพราะว่ากรมชลประทานของหนูยังไม่เท่าไหร่ที่อยู่ในโครงการที่มันส่วนกลางเนี่ยคุมหนูด้วยทั้งหมดเนี่ยก็อักโรยสิบเลยอ่ะใช่ไหมคะแล้วเหมือนพิเศษได้กับเขาบ้างไหมเนี่ยได้เหมือนนิติกรไหมเนี่ยอันหลังนี่ค่ะที่ก็ไม่ได้ข้อมูลในระบบ GF เห็นไหมคะเพราะที่เราที่เราปฏิบัติการหมดแล้วอ่ะลืมบอกไปตัวถอยหลังกลับก็ได้นะคะมันไม่ได้หมูแบบที่คิดแบบนี้นะคะใน GL นะคะมันจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีที่ทำผิดพลาดให้ถูกต้องด้วยที่ลืมบอกเรียนว่าบัญชีแบบไม่มีพยานยึดไม่ได้ชั้นไอตอนปรับปรุงปรับอะไรกับอะไรเนี่ยมันต้องไปหาที่มาว่าผิดอะไรใช่ไหมแล้วลงอะไรไว้ก่อนใช่ไหมและถึงจะรู้ว่าปรับอะไรโอเคไหมคะกลับอะไรนะคะกลับไปการปรับปรุงตอนสิ้นงวดที่จะทำเกณฑ์ถูกค้างทางรับทางจ่ายรับล่วงหน้าจ่ายล่วงหน้าโอเคไหมคะปรับปรุงให้ถูกต้องมาแล้วก็มีกำหนดเวลาด้วยนะไปดูด้วยนะให้กับปรับภายในวันที่เท่าไหร่ให้กี่เดือนฮะโอ้ยไปดูเองก็ให้ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะต้องเสร็จแล้วแล้วก็เดือนหน้าก็จะได้ทำงบต่อได้นะคะงบนี้ก็ให้ประมาณเรียกว่าพูดแบบไม่เต็มเสียงว่าสองเดือนการุณาทำแค่เดือนเดียวตรงการส่วนกลางแล้วว่าหรือว่าต้องทำเดือนเดียวพอเลยพูดเดือนส่วนกลางสงสารโอเคนะคะนะข้อมูลปฏิบัติการเราจบแล้วนะเรามาดูข้อมูลเพื่อการบริหารนะคะนะจะแบ่งเป็น MIS กับ EIS นะคะมาดูความต่างของระบบสามกับ BW นี่คือฉากที่ไหนเดี๋ยวนี้จะเห็นได้ก็ลองพิจารณาตัวเองบรรยายแนวใหม่
เราไม่พูดเลยเกี่ยวกับเรื่องของสั่งงานเห็นไหมก็ทำได้ใช่ไหมคะแต่ทำให้สถานีเราเข้าใจชี้มากขึ้นและใหญ่ขึ้นคือที่ตัวเพื่อมันนะคะนะก็คือปฏิบัติการออนไลน์เรียลไทม์นะคะออกได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะคะเป็นรายงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานคือแบบพวกเรามาตรวจสอบว่าเช็คการทำงานของตัวเองหรือผู้บริหารระดับก้อนคือหัวหน้าหรือเราเองทำเท่านั้นเองไม่เกินพอของครับโอเคไหมคะนะคะเพราะเกินกว่านั้นไปเล่นกับรองอธิบดีก็ไม่รู้ด้วยหรอกนะคะโอเรติ้งนะคะคนที่มีอาจารย์อนุมัตินั่นแหละก็จะดูนะคะแล้วแต่ว่าในคุณภาพเป็นใครนะคะสำหรับ BW ที่ไปเอาข้อมูลจากถังตรงนี้เข้ามาก็มาชี้กล่าวคนทำไม่หนูไม่มีสิทธิ์จะบันทึกอะไรอีกแล้วเป็นรายสัปดาห์เท่านั้นนะคะเราจะใช้พูดง่ายๆนะคะพูดง่ายเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายปีออกทุกสัปดาห์ออกทุกวันศุกร์นะคะไม่ใช่ทุกวันศุกร์ประมาณ2ทุ่มนะคะให้พวกหนูกลับบ้านกันไปให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวคนปฏิบัติงานน้อยๆเราจะทำการประมวลผลทั้งบัญชีทั้งหมด48ชั่วโมงเราถึงเป็นเสร็จวันอาทิตย์นะคะแล้วพวกวันจันทร์ผลิต MIS ออกมาให้ผู้บริหารนะคะกรมชลประทานก็ต้องให้ตัวนี้ได้แค่13หน่วยงานเท่านั้นนะคะกรมชลประทานได้10ตัวนี้ด้วยเข้ากรมชีพราพี่จะใช้เป็นหรือเปล่าไม่สงสัยแต่พี่เรียบร้อยแล้วจะมีพี่ก็นะคะใกล้จะเสียแล้วพี่ก็เลยจัดอบรมหน่วยงานกลางที่จะให้เขาทะลุถึงแก่นให้ได้ MIS EIS ให้ได้เอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้บริหารจัดการองค์กรของตัวเองแล้วไม่ต้องมายุ่งภาคประเทศพี่หรอกจริงไหมคะเดี๋ยวภาพประเทศกระทรวงการคลังชำแหละเองทั้งประเทศโอเคไหมนะคะเพราะสมมติไม่รู้ก็เลยไม่เคยดูเพื่อนไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ทำไงอ่ะโอเคนะคะนี่ผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารระดับสูงคุณความชื่นโยงอยากจะบ้าตายกับมันเนาะก็ไม่ต้องสนใจมันค่ะอาสามทั้งหมดเลยที่ความอยู่ข้างล่างเวลากี่โมงเวลากี่โมง2:30ประมวลผล48ชั่วโมงวิ่งเสร็จวิ่งมาตรงนี้จะใช้งานได้6โมงเช้า 6.00 นขึ้นมาเป็นถัง VW VW ผลิตออกมาเป็น MIS นะคะและสามารถที่วิ่งเข้าไปปัดแตะไปสู่เว็บรีพอร์ตสแตติกได้ด้วยเคยรู้เปล่ารู้เว็บสแตติกนะคะเราปัดเข้าอยู่แค่แตะเป็นแตะนะคะเราไม่ออนไลน์ด้วยนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้ววิ่งเข้าไปสู่ใช้ได้อินเทอร์เน็ต PC ของหน่วยงานนะคะส่วนราชการก็ได้สำนักงานคลังจังหวัดก็ได้เสร็จแล้วนอกจากนี้เราผู้บริหารบอกว่าตารางเยอะแยะว่าอะไรรู้ไม่เอาด้วยแหละรู้ไม่รู้เรื่องเราเลยผลิต EIS Executive ใช้ระบบ Top Note ตัวนี้ค่ะเป็นคนทำให้มันหลากหลายมุมมองนะให้มันได้นะคะก็จะมีอยู่สำนักงานคลังกับส่วนราชการนะคะ320 EIS เป็นเรื่องของระบบการดูแลใจเลยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ลึกลงไปถึงรายการทุกรายการและลึกเฉพาะโครงการใหญ่แต่นี่ก็ไม่เลิกอีกที่แต่มานั่ง GF นี่นั่งคิดอะไรก็ไม่รู้เราคิดชมบริหารเนี่ยเราก็ว่ามันจะเป็นประโยชน์ผลิตรายการได้จริงหรือเปล่าตัวเองก็ไม่ต้องไปทำด้วยมือล่ะเราก็เลยไปคุยกับสกกับส่วนต่างให้ทำระบบนี้ตอนนี้กำลังจ้างอยู่ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ก็รู้ให้ลึกลงไปในรายการ EIS จะประกวดลึกรายการให้ตัวเองโดยทั้งประเทศไม่จำเป็นต้องเป็น MIS อย่างเดียวแต่ตอนนี้เองมันเห็นได้อยู่แล้วมันจะเองดูกันไม่ได้นะคะถ้า EIS ก็ผู้หาระดับสูงดูหาระดับสูงเหรอพอกองคลังนะคะไม่เคยเห็นไหมเคยบรรยายหรือไม่เคยเห็นอะไรเลยเราก็ไปถามอธิบดีก็แล้วกันมีไหมอธิบดีบอกมีก็บอกว่าเดี๋ยวเสนอตัวเองว่าเราทำไมคะจะดูข้อมูลและทำวิเคราะห์เสนออธิบดีให้นะคะขอแต่ขออะไรถ้าเกิดเขาก็ต้องให้ใช่ไหมคะแต่อย่าลืมเอาไปเสนอด้วยนะไม่ใช่เอาเข้ามาเสร็จเขาหายต่ออีกไปให้เด็กอีกเด็กทำหายกันวุ่นวายไปหมดเลยนะคะถ้าจะหายไปจริงๆหาไม่ได้ที่พอดีเปลี่ยนคนใหม่มาจะไปถามท่านมาเห็นไหมท่านคงบอกว่านี่ถ้าจะประกาศนะผมขึ้นมาจะเห็นได้ไงใช่ไหมคะกรุณาหายแล้วถ้าเขาจะใช้จริงๆก็มาที่กรมบัญชีกลางแล้วของใหม่หายไปก็หาใหม่สิดีไหมแฟนหายไปหาใหม่ได้ไหมเดี๋ยวไม่ค่อยแน่ใจก็หาตามไลน์ไปก่อนไงก็บอกนะดูลายนะคะอ้าวมาดู MIS MISเองก็ไปดูหรือเองดูมีก็พอ EIS ก็เจนที่ไม่ได้อยู่อ่ะให้ดูไม่ได้ต่างจังหวัดไม่ได้อะไรกับเองบ้างก่อนเนี่ยดูอะไรได้บ้างดูอะไรไม่ได้เลยว่าต่างจังหวัดเนาะพ่อแม่ก็ดูแล้วกันพ่อแม่ก็ดูรายงานเร่งรัดนะคะเนี่ยจริงๆแล้วมาดูได้ดูสิทธิ์ไม่ได้ยึดเยอะเลยแค่ไหน
ร้อยจะไม่ให้กรมอ่ะ270สิทธิ์นี่กรมละสิทธิ์อ่ะไม่ให้มากที่เป็นสิทธิ์ตามหาไม่ชุดไม่ได้ทำนี่ก็คือเรื่องการดู MIS สามารถดู MIS ได้ดู EIS ก็ได้นะคะอันนี้ผ่านทางสมาร์ทการ์ดก็ใส่พาสเวิร์ดที่เข้าไปรหัสก็ใช้หนักอันนี้เป็นอันนี้ส่วนกลางนะคะส่วนกลางอ่ะมาดูส่วนกลางเราจะเรียนไม่ได้เรียนไม่รู้ก็แค่เข้าไป EIS แบบที่ตกลงเข้าไปถามว่า MIS คืออะไรMIS ก็เนี่ยคือพวกสารสนเทศบริหารจัดการผู้บริหารเช่นการตัดสินใจเรียกรายงานได้2ช่องทางคือผ่านทาง GS Terminal กับผ่านทางอินเทอร์เน็ต MIS Report นะคะลักษณะเด่นของ MIS เนี่ยมันจำแนกได้ตามที่พูดเลยอย่างเงี้ยยุทธศาสตร์กระทรวงยุทธศาสตร์การจัดสรรรายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุนสารสนเทศสาขาเฮ้ยเยอะแยะไปหมดเลยหมดรายจ่ายเนี่ยมันได้ถึงขนาดแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมมันลึกตามอะไรเนี่ยตามงบประมาณเลยใช่ไหมก็บอกแล้วในต้นทางสำนักงบประมาณไปในกลางน้ำปลายทางก็ไปก็ออกไปทางได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปไปไหนกันดูงบเสร็จกระทรวงกรมอู้ดูที่ตัวนี้ดูรายงานหลักใน MIS บริหารงบประมาณการเงินบัญชีรายได้แผ่นดินตามที่มีใบกระทุ้งเสร็จพวกอะไรคะ DBL จำให้เข้มแข็งได้ไหมแล้วเราจะเยียวยาน้ำท่วมเสร็จแล้วเราก็เลยจะไปเลยนะคะจัดการน้ำอะไรเพื่อบริหารอนาคตประเทศนะคะหยุดไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็หยุดไปแล้วนะคะเรียบร้อยก่อนนะคะท่านใหม่นะคะเดี๋ยวจะทำใหม่กันนะคะเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ว่าเหนื่อยใจนั่น350,000,000นะคะรู้ไหมนี่หยุดไปบ้างแต่เงินลองเป็นเราเงินพวกนี้หมดเลยนี่ค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยดูเนี่ยเนี่ยโอ้โหจะดูต้องมีต้องอธิบายคนที่ได้เอ็มเนี่ยเขาสามารถดึงออกไปแล้วไปตัดต่อไปรูป Excel ให้อธิบดีได้หนูว่าได้เอ็มด้วยเป็นประธานน่ะส่งอย่างนี้อธิบดีบอกอ๋ออะไรไม่รู้ดูไม่ไหวใช่ไหมคะหนูต้องส่งอะไรคะเอาออกไปเสร็จแล้วไปตั้ง Excel นั้นช่องนี้ที่ตัดไปตัวเล็กงงตัวเองไงต้องมาเปิดรอบข้อ EIS EIS ตัดข้อมาหมดละดูนะคะอยู่ในรูปกราฟตารางละเห็นไหมดูอันนี้กราฟตารางแล้วเปลี่ยนที่แผนการใช้จ่ายเงินการจ่ายประจำการจ่ายลงทุนโอ้ยผมก็ตัดเปลี่ยนหมดเลยไอ้เบอร์ตามเบอร์อะไรเบอร์ตามทุกที่เบอร์อะไรหน่วยงานงบกลางชุดสายพันธุ์จะมีนี่งบเหลือปีก็มีใครไม่เหลือปีโอ้ยปีเยอะแยะนี่คนนี้เอาใหม่ดูกราฟก็ค่อยดูรู้เรื่องหน่อยนะคะไม่ใช่ปริ้นออกมาส่งมาให้นายดูนายบอกอธิบายสิซ้อมใหญ่การอธิบายก่อนกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวฟังพูดให้รู้เรื่องไหมจะถึงค่อยเข้าไปหานายมันจะได้ทีเดียวเลยทำไมคะปรับทักษะจะเข้าทีเดียวโดนเลยจำขึ้นใจเหมือนกันจบที่คำถามไปถามจบMIS.GFMIS.GO.GO. ต่อแล้ว